ไปไหนก็ได้นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารเป็นไงพูดชื่อถูกภูมิใจมากเลยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมชมวัดเทวราชกุญชรวรวิหารนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาว่ากันว่าเทพทันใจคอเป็นไรเขาว่ากันว่าเทพทันใจที่นี่คือ7วันเห็นผลวันนี้นะคะมะปรางกับเดอะแก๊งทีมสยามรัฐออนไลน์แล้วก็เลยบุกกันที่เลยค่ะเขาไปดูกันได้เลยค่ะยังไม่ไปอีกเหรอมาถึงศาลาพักใจที่ดิฉันได้ตั้งชื่อเองว่าศาลาพักใจนะคะสีของเสื้อและสีของเพดานเดี๋ยวให้ช่างกล้องอินเสิร์ตเลยนะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะเหมาะมากวันนี้โอเควันนี้นะคะเราก็ไม่รู้เลยว่าเราต้องมาที่นี่จริงๆแล้วอ่ะมันมีเด็กพื้นที่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะน้องปาล์มสยามรัฐค่ะทีมเราเองดิจิตอลโปรดักชั่นใส่แขกมาด้วยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนเพิ่งเจอกันนะพี่นะค่ะเจอกันเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็ถึงแล้วข้างในเดินเข้ามาในวัดแล้วพี่รู้สึกว่ามันร่มเย็นดีกว่ามันร่มเย็นเพราะเรานั่งอยู่ใต้อ๋อโอเคไม่ใช่ตามเป็นเด็กแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับโตที่นี่แต่ที่นี่ที่แถวนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชุมชนวัดเทวราชอ๋อชุมชนวัดเทวราชถ้าเรามาแถวนี้จะน้องปาล์มทักน้องได้นะคะเพราะเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นยันต้นซอยันตรงเนี้ยเข้ามานางทักทุกคนไหว้ทุกคนมันเป็นสสนะบอกให้เป็นประธานชุมชนซะแล้วติดต่อฉันประมาณนี้นะโอเควันนี้เรามาที่วัดนี้นะคะเราก็จะมาไหว้นะองค์เทพทันใจองค์เทพทันใจปกติองค์เทพมีที่ไหนนะพม่าปะเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ปะช่างกล้องถูกไหมอ่ะใช่ใช่แหละตอบสิว่าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนที่เราจะเดินเข้าไปไหว้ดิบพิธงพิธีเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะไปครับไปรอเลยฮะไปฮะดีค่ะเอาสองพวงค่ะขายพวงไหนคะระดับติดจ่าค่ะครับคือเรื่องอะไรนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดนะคะมาอุดหนุนคุณป้านะคะพวงละ30บาทอยู่ตลอดไหมคะเนี่ยอยู่ตลอดค่ะอุดหนุนคุณป้าได้นะคะดอกดาวเรืองไหว้เทพทันใจใช่ไหมคะขอบคุณค่ะรวยแล้วก็มาแวะกันหน่อยนะครับสาธุค่ะแวะคุณลุงด้วยนะคะรวยแล้วจากสยามรัฐค่ะค่ะแวะออก YouTube นะคะคุณป้าตามพวกหนูได้ทาง YouTube ค่ะขอให้สมหวังนะคะสาธุค่ะให้ดังๆของปังไปเร็วใครหิวกาแฟนะคะใครหิวกาแฟกาแฟมาได้เนี่ยเจวาราชคอฟฟี่เก็บร้านกาแฟด้วยเก็บตังค์ก่อนเก็บผิดด้านมาค่ะดูจากฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นตอนนี้กำลังต่อแถวนะคะเพื่อที่จะไหว้แถวก็ไม่ได้ยาวอะไรมากแต่ก็ตอนมาเมื่อปี2020ไม่ได้เคยไม่รู้มาก่อนดีกว่าว่าเขามีแล้วเขาต่อแถวอะไรกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวโอ้ยนี่ก็เดินจังเลยนี่หายหายได้นะอามาค่ะความก็คือเราบอกว่าคือตอนนี้เราถึงข้างในแล้วนะครับในจุดของเทวราชตรงนี้ก็จะมีองค์เทพทันใจซึ่งเป็นพระอินทร์เชื่อว่าใครที่มาต้องมาไหว้ตรงนี้กันเพราะว่าเขาบอกกันว่าไหว้ที่นี่7วันถึงครบเอาแล้วฉันคิดก่อนว่าฉันจะขออะไรเพราะวันนี้ดิฉันบังเอิญมามากๆขออะไรดีวะมันเกินคาดเนาะที่เรามามันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันมันเกินฝันเข้าใจปะขออะไรดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูแถวกันหน่อยดีกว่าได้เนี่ยให้ดูแถวกันหน่อยดีกว่าว่าขนาดช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบสายๆบ่ายๆนะคนก็เริ่มมากันแล้วทยอยกันมาเรื่อยๆแต่ที่จริงนะครับแถวที่นี่จะยาวยันดึกเลยจริงเหรอจริงวันนี้เราโชคดีนะคนไม่ได้เยอะมากที่แถวใช่ไปดูแถวกันสวยมากเลยนะองค์แม
มาค่ะวันนี้นะคะทำบุญกันค่ะไปเลยค่ะปาล์มค่ะแต่ถามเจ้าถิ่นค่ะ ใครอยากซื้อหวยบ้างใครอยากซื้อหวยเดี๋ยวตอบก่อนหรอไม่รอตอบก่อนเลย60ล้านรออยู่อันนี้ก็อ่านแล้วใช่ไหมโอเคนี่ทางที่เราจะเดินปล่อยปลาเนี่ยมี60ล้านรอเราอยู่ดูค่ะด้านหน้าด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วนะคะ60ล้านรออยู่ค่ะเลือกเลยค่ะก็เมื่อกี้เราว่ายองค์เทพทันใจเนี่ยก็เดินเข้ามาตรงท่าน้ำวัดค่ะปล่อยปลานี่มีของซื้อของขายเห็นว่าอยากปล่อยปลาก็เดี๋ยวพาไปปล่อยปลากันวันนี้บุญนะบุญหนาบุญตึ้งนะเธอวันนี้ยากๆอยู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงเออว่ะเอามาซื้อของอะไรป้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อแล้วฉันจะไหว้พระคะเนศวันนี้เป็นวันเกิดพระคะเนศนะคะวันที่เราถ่ายทำสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะผมจะเป็นสสที่นี่นี่นายจะลงเป็นประธานชุมชนนะลงซาพี่พูดนี่หน่อยลงควรจะลงใช่ไหมควรปอมมาเลยอันนี้เขตอะไรนะปอมเขตดูสิตครับเขตดูสิตเอ้ยสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับเขตดูสิตได้เลยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเรียกว่าประธานชุมชนเรียกว่าเป็นวิถีเก่าโอเคเขาเป็นชุมชนแบบว่าใกล้วังชุมชนชาววังที่เขาจะทำอะไรทำอาหารอะไรพวกนี้คือด้านในก็จะมีพวกที่เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ก็จะค่อนข้างเยอะแต่เป็นชุมชนเก่าคือละแวกนี้จะมีหลายบ้านที่รับทำบุฟเฟ่แล้วก็มาอ๋อโอเคมาไปเนี่ยพอถึงข้างในเนี่ยเราก็จะเจอนี่ละโอเคร้านไหนร้านปล่อยปลานี่ร้านพี่ลินปลาปล่อยได้มาโปรโมทเลยแล้วกันนะได้โปรโมทเลยจ้าถ้าถึงข้างในแล้วถ้าไหว้พระเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากปล่อยปลาเราก็เดินเข้ามาในท่าน้ำวัดนะครับก็จะเจอกับร้านพี่ลินปลาปล่อยได้มาต่อแถวซื้อค่ะพี่ลินเขาชื่อพี่ลินใช่ไหมใช่ไหนพี่ลินหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตรงนี้ก็จะมีนี่นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะปล่อยอะไรยังไงพร้อมกับราคาCatfish Slayer โอ้โหเชื่อเขาจะบอกว่าปล่อยปลาชนิดไหนช่วยอะไรได้บ้างประมาณนี้ได้เขาดูก่อนนะว่าเขาเลือกก่อนว่าเราอยากจะปล่อยปลาชนิดไหนช่วยเสริมดวงเสริมอะไรแบบไหนหรือช่วยในเรื่องไหนบ้างเขาจะมีราคาบอกมีอะไรได้ค่ะขอเลือกบนเมนูเอาปลาได้ไหมได้วันนี้แมวเยอะจริงวันนี้แมวเยอะจริงพี่เลือกก่อนได้ไหมได้ขอเวลาเลือกก่อนนะคะปลาไหลปลาไหลก็ได้ลองเลยการเงินการงานการเรียนจะราบรื่นเช็ดมือไปงานเราดีกว่าการงานการเงินเราอุ้ยเราเตะอย่างนี้แล้วถูกมือเป็นเจ้าคนในเราเลือกอะไรคะปาล์มเราเลือกปลาไหลค่ะเราก็ถามเมื่อกี้ปลาอะไรปลาไหลไม่รู้ค่ะเอาให้ปลาไหลได้ค่ะเนี่ยนะคะเขาจะให้เบอร์มานี่อันนี้เป็นถุงมือครับเอาถุงมือกระดาษเปียกคิดไปเองเป็นถุงมือเบอร์88นะคะเมื่อกี้60ล้านไปซื้อได้นะงวดนี้ต้องออกงวดนี้ต้องออกนะ88ป่าวไร่อะไรป่าวไร่อะเพราะอะไรนะเพราะทีมเราไหลไปเรื่อยเลยซื้อปลาให้ปล่อยมาไปดูที่ไหนก่อนเนี่ยไปดูบรรยากาศข้างหน้าก่อนปลาปล่อยปลาไหลปลาไหลไปเรื่อยปลาไหลสเก็ตนะคะมอบให้ทุกคนปลาสเก็ตนี่ดีว่ะนี่เขาบอกว่าเป็นสไลด์ไหนพี่บอกว่าสไลเดอร์เทนสไลเดอร์ปลาไหนอันนี้เรียกสไลเดอร์ปลาอ๋อเราปล่อยตรงไหนดีอ่ะอันนี้เรียกสไลเดอร์ปลาไม่มีใครใช้เลยหรอปกติใช้แต่ตอนนี้เขาจะปล่อยด้านหน้ากันอ๋อตรงนั้นเขากว่าทำวงปล่อยปลาแล้วก็แบบได้ภาพสวยๆเห็นวิวกล้ามแปลงโอเคเฮ้ยเจ้าแถบคนนั้นเนี่ยพักเขาดูเก่งมากเขายืนพายเรือจริงได้ขอถ่ายด้วยเลยตรงนี้แบบปล่อยใจจอยๆอ่ะเป็นมุมปล่อยใจจอยๆจริงๆนะเขาบอกว่ามุมนี้ถ่ายรูปสวยนะเพราะว่าด้านซ้ายจะเป็นพระราม8ใกล้ออฟฟิศเราด้านขวาเป็นพี่ออนนะคะ
โอเคฟังอยู่นะแม่เห็นชื่อสาราไหมฮะสาราทานบารมีนะคะอืมให้อะไรทานแบบให้บารมีเหรอมากบารมีการสร้างทานสร้างทานบารมีเอาแล้วนี่แม่ต้องมาแล้วนะข้าวแล้วนะสายหมูสายหมูห้ามพลาดนะสายหมูห้ามพลาดใกล้ช่วงวาเลนไทน์แล้วด้วยเอาแล้วพาแฟนมาสิคะกูรักพาแฟนมาสร้างบารมีสิคะต้องมาต้องมานะไหว้พระขอพรหลวงเทพทันใจเสร็จแล้วก็มาปล่อยปลาเสริมบุญบารมีเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กันตรงวิวพระราม8ท่านอรหันต์แล้วก็กระโดดลงไปเลยจบไหว้นะโอเคเลยแม่ได้ปล่อยด้วยกันไปครับอันนี้ก็ถึงปลาไหลนี้สำหรับทีมเรานะคะไหลไปเรื่อยค่ะเชิญครับเออแล้วเราต้องไหลลงน้ำได้ไหมนะตามใจเธอค่ะตั้งแต่หนูเลยลูกมาถึงแล้วถึงแล้วต้องทรงตัวเก่งมาเนี่ยเฮ้ยอันไหน71ครับ71เฮ้ยเอาอันนี้แฟนของเราต้องรอนะเอาเหรอไปเกินเลยอ่ะเราถึงแล้วเขาบอกถึงแล้วนี่เราต้องเดินกลับใช่ไหมคะเขินเลยเดินกลับก่อนปะเราไหลก่อนใช่ไหมเราไหลไปก่อนไหลไปเรื่อยเขินใหม่เขินใหม่สรุปเมื่อกี้ถึงคิวแล้วเขาเขินสรุปเมื่อกี้เราแค้นเออเราแค้นปะคำว่าอยู่ตรงนี้ผมปล่อยแล้ววันนี้ก็ให้พี่พังขอบคุณได้มาช่วยงานทีมเราเอาพี่ออนเบนนะครับเบนมาละเบนปลาไหลใช่ไหมครับ88นะอ๋อของเราน่ารักเชียร์ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยเขารอกล้องเบนปะมาค่ะผมถือกระเป๋าให้ไหมได้เออครับระวังกิ้งขอให้ทีมเราจงเจริญนะคะไปอธิษฐานครับพี่ปานอ๋อโอเคก่อนนะโอเคค่ะโมสามจบจริงๆเราขออธิษฐานเสร็จหนูเอาน้ำนี่กดใส่ถังฟ้าก่อนค่ะน้ำเจ้าพระยานะได้ค่ะถ้ามาที่ทำแบบนี้นะคะทำตามที่เขาบอกอ่ะข้าพเจ้ามาเลยค่ะให้เยอะเชียบริการดีเออดีมากบริการดีมากให้ระดับเทียบด้วยมีทั้งถุงนี่รีวิวให้ร้านนี้ด้วยนะร้านลินปลาปล่อยครับผมแต่เรามาปล่อยปลาค่ะปลาไปจ่ายตังค์พี่ลินก่อนไปครับตรงไหนเนี่ยปลาไม่ใช่ที่นี่นะใช่ไปเราก็จะไปชำระค่าเสียหายพี่ขอปักหน่อยด้วยมาครับค่ะพี่เมย์ย่าน่าเสียหายครับพี่ตาขนาดรองเท้าเป็นหน่วยเท่าไหร่ได้เลยกันหลังปลาไหล9ตัวใช่ไหม90ลูกอ๋อโอเคขอสแกนนะคะตาลูกคนสวยมาสแกนที่เลยลูกนี่ค่ะนี่แบ็คที่เสร็จปะอุ้ยหนูไปโดนตะลึงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรก็7 กระดูก5ตัวเท่าไหร่จ๊ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะปะแต่ว่าครบถ้วนมากฉันจะซื้อพวงมาลัยนะเมื่อกี้ร้านที่เธอสวัสดีไปอ๋อบางทีน้ำมันมาถึงนี่ผักตกวันถึงนี่เลยเหรอลองนะพี่บอยโอเคคือปกติตรงนี้ถ้าน้ำท่วมมันจะท่วมสูงมากขึ้นมาก็คือถึงประมาณนี้เฮ้ยจริงเหรอใช่แล้วไปอยู่ไหนกันนะเขาก็จะทำสะพานข้ามเข้ามาเลยอ๋อแต่บ้านเบิ้งก็ต้องแบบไปอยู่ชั้นสองอย่างนี้หรอเนี่ยก็ปกติน้ำจะท่วมแค่แต่พี่เห็นรอยน้ำปะนี่นะคะรอยน้ำมันสูงมากคือข้างในอ่ะเขาก็จะต่อสะพานเข้ามาในช่วงที่น้ำท่วมมันเกือบทุกปีเลยป้าหรือมันแล้วแต่มันไม่เกือบที่มันทุกปีอ๋อทุกปีนะมันทุกปีฮะมันจะต้องมีแบบช่วงนึงที่เรามาปล่อยปลาไม่ได้ดีงั้นนะเขาก็เดินข้ามสะพานเข้าไปอย่างเงี้ยอ๋อเขายังปล่อยได้เหมือนเดิมใช่ใช่เพราะว่าทางเสกเขาจะสะพานมาเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากว่าเอายังโอเคระหว่างทางเดินนะคะถ้าเราอยากนั่งรอเรารอได้นะพี่เพราะว่าน้องปาล์มเขารอแล้วค่ะดูสิเขารอยังไงแค่อีกค่ะ
ามปาล์มว่าตั้งแต่ตอนมา2020แบบมีหรือยังเขาบอกมีแล้วแต่คือเขาไม่ได้ไหว้กันขนาดนั้นทีนี้พอมีคนได้ใช่ไหมใช่เขาก็เลยกลับมาไหว้กันอีกนี่ไงเข้าไปออกมาแล้วคนยังเยอะอยู่เลยดิมันก็คือปกติก็คือจะเยอะอย่างนี้ครับทุกวันใช่ปาบอกว่า4 5คุมนี่ก็ยังอีกยังมาอีกดูอะไรเนี่ยดูแผนที่แผ่นหินอ่อนมาเร็วนี่นะคะถ่ายเก็บไว้ไหมเอ่ยปึ๊บถ่ายอยู่นะโอเคสแกนได้ในรัชกาลที่1อ่านแค่นี้แหละวัดเทวคุณชาเตอร์อ่ะเดี๋ยวเล่าย่อๆดีกว่าอ่ะคำเล่าก็คือแต่ก่อนวัดเนี่ยไม่ใช่ชื่อวัดเทวราชกุญชรแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้ใช้ชื่อว่าวัดสมอไม่ใช่ไม่ใช่ที่แต่ก่อนตอนนี้เขาเรียกว่าวัดสมอแคลงเออแล้วรู้ไหมทำไมถึงชื่อวัดสมอแคลงทำไมอ่ะเพราะแต่ก่อนมันมีต้นสมอแคลงเยอะที่นี่อ๋อเขาเรียกว่าไอ้สมอเนี่ยสมอแคลงเหรออ่าใช่มันคอยแคลงเหรอแล้วจะมีวัดคู่กันอีกวัดนึงใกล้ๆกันถัดไปก็จะเป็นวัดราชาธิวาสแต่ก่อนตอนนั้นจะชื่อว่าวัดสมอลายอ๋อสมอนี่มีหลายแบบใช่ไหมเออความรู้เยอะมากเลย EP นี้สมอแคลงอ่ะปะไปก่อนก่อนจะเปลี่ยนกันจะเปลี่ยนเป็นวัดระวังรถนะตะกล้องทั้งหลายเหล่านี้มาที่ต่อไปที่เราจะไปคือพิพิธภัณฑ์สักทองวัดเทวราชกุญชรวรวิหารมาเลยค่ะด้านหน้าก็จะมีเรียกว่าอะไรคะปาล์มพระอินทรงช้างเอราวัณมาค่ะพระอินเนาะทำไมอ่ะนี่เขาไว้นี่ไงเหมือนมันเป็นอะไรของวัดไม่รู้อ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนเขาวางไว้ใช่ป่ะไม่รู้ไม่กล้าเข้าไปตรงไหนตรงนี้แต่เขาไม่มีทางให้เข้านะฉันไม่รู้ว่าเห็นนะตรวจแล้วนะสำหรับนะตอนนี้อยู่ในโบสถ์ของวัดกุญชรเทวราชเทวราชดิฉันทำคอนเทนต์วัดทีไรฉันพูดชื่อวัดไม่ถูกทีทั้งที่เองชอบเป็นคนไหว้ผงไหว้พระเนาะเป็นสายมูเราเป็นสายมูไปหลายที่ไปที่แล้วไปหลายที่เราหลายที่เรื่องแต่ว่าชอบความรู้สึกตอนที่เข้ามาอยู่ในโบสถ์เหมือนในบทของทุกวัดอ่ะถ้าคนดูอ่ะจะรู้สึกว่าคนดูอ่ะหมายถึงว่าคนดูเห็นหรือลองเข้ามาทำที่เรานั่งคือในบทเย็นจริงๆนะเย็นในบทเย็นมันเย็นจริงทำจิตใจให้สงบโอ้โหทีนี้คนดีมากไหนฟาร์มลองเล่าเรื่องราวของภาพฝาผนังอ๋อในบทใช่ไหมใช่เมื่อกี้ฟาร์มเล่าให้พี่ฟังคุยมาก่อนนิดนึงละใช่ก็คือในบทตรงนี้ก็จะเขาเรียกพระประธานองค์ใหญ่ของวัดเทวราชกุญชรนะพี่และจิตรกรรมฝาผนังของที่เนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของเขาเรียกว่าสังขารมนุษย์ว่าพอตายไปเนี่ยรูปลักษณ์จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงบ้างนี่เนี่ยโทษนะไหลไปเรื่อยๆรอบๆใช่ถ้าใครมาก็เนาะเดินวนดูรอบๆก็ได้นะแบบเก่าประเทศเราเนี่ยต้องพูดก่อนว่ามีเรื่องราวมาช้านานประวัติศาสตร์ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาวนานอ่ะยาวนานแล้วเหมือนทุกที่ทุกวัดอ่ะที่ว่ามันมีเรื่องเล่าเหมือนมีเขาเล่าเขาว่ากันมาใช่เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันถ้าเราแบบว่าลองแบบเจาะแบบละเอียดเวลาเราเข้าวัดอ่ะเดินดูตามฝาผนังที่นี่ก็ได้ค่ะลองเดินดูเนาะจริงๆนี่เป็นงานเก่าหมดเลยจะมีที่มาปมสินเข้ามาแก้ก็ที่ผมจำได้ก็คือตั้งแต่สมัยเรียนที่เขาเริ่มมาปรับปรุงเริ่มมาเก็บสีเก็บแล้วแต่ก็ยังคงความเก่าโบราณอยู่อย่างที่เราเห็นนะยังละเอียดยังคงด้วยวัฒนธรรมเนาะเออเขาเรียกว่าแบบว่าละเอียดลึกซึ้งอ่ะใช่เข้ามาดูชอบมากๆแต่ในนี้ก็จะไม่ได้เล่าแค่เรื่องของสังขารมนุษย์เพียงเดียวเพราะว่าด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีเทวดาเงยกันซะเยอะมากคนดูเงยตามอ่ะฉันก็เงยค่ะก็คือข้างบนจะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆไล่ยาวขึ้นไปเลยที่จะไล่ขึ้นไปก็เห็นว่ามีเทวดาหลายรูปร่างข้างบนเทวดาเยอะมากที่นี่เทวดาเยอะมากจริงต้องมาดูอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ครับผมทำเก่งมากก็สำหรับใครที่อยากจะแบบมาไหว้พระทำบุญเนี่ยช่วงต้นปีหรือช่วงที่แบบว่าใกล้ช่วงวาเลนไทน์แล้วเนี่ยอยากจะพาคู่รักหรือพาพ่อแม่มาทำบุญเนี่ยก็มาต้นปีวันนี้ก็เป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ของเทดุสิตวัดเทวราชกุญชรเข้ามาจากสีเสาเทเวศตรงเข้ามาไม่ไกลก็จะเห็นสุวัดเลยสุวัดเข้ามาก็จะมีลานจอดรถนะครับก็
ที่สำคัญเลยข้างในพิพิธภัณฑ์ไม้สับทองที่พี่ไปไหว้มาเมื่อกี้เข้าก็คนละ30บาทเนาะช่วยวัดหน่อยนะแค่คนละ30บาทสำหรับเด็กก็แค่15บาทราคาต่างชาติก็เท่ากันนะครับ30บาทเท่าไหร่ถ้าจะเข้าไปชมได้โอเคจบรายการแล้วยังสวยไหมสวยชอบมากดีมากกิจกรรมดีเด่นเลิศให้ลาไหมให้พี่บางปิดรายการหน่อยดีกว่าครับสำหรับวันนี้ EP นี้ของเราสำหรับ EP นี้นะคะรายการเป็นไหนก็ได้ทางสยามรัฐออนไลน์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาดูว่านี้ปี2023เนี่ยเราจะมีอะไรเด็ดๆให้ทุกคนตามไปดูในรายการเป็นไหนก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สยามรัฐออนไลน์ในรายการเป็นไหนก็ได้ไปแล้วค่ะ